นี่การมองพื้นที่ได้กราฟเนี่ยบางครั้งกราฟมันไม่สม่ำเสมอคือขึ้นบ้างลงบ้างนะคะคงที่บ้างนักเรียนสามารถแบ่งกราฟออกเป็นรูปตามความถนัดได้นะคะเราสามารถแบ่งกราฟเป็นรูปตามความถนัดได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของกราฟที่เขาให้มานั้นเป็นยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างให้เองแล้วกันนะสมมติว่าเราได้กราฟแบบนี้นะคะสมมติว่าเราได้กราฟแบบนี้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ S แต่ F จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะ S ก็มีหน่วยเป็นเมตรให้สังเกตที่หน่วยด้วยนะคะจะเห็นว่ากราฟที่ได้มาเป็นกราฟที่แสดงถึงแรง F ที่ไม่คงที่นะคะช่วงแรกเราจะได้ว่า F นั้นเริ่มต้นจาก5นิวตันนะคะใน2เมตรแรกเนี่ยมีแรงเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะเป็น10ใน2เมตรหลังเนี่ยต่อมาเนี่ยนะคะมีแรงคงที่คือ10นิวตันอย่างคงที่จากอีกเมตรนึงก็คือจากเมตรที่4ถึงเมตรที่5เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างคงที่อีกเป็นจาก10เป็น15หลังจากนั้นเมตร2เมตรหลังก็คือ5ถึง7คงที่ที่15นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟมันเป็นรูปทรงที่หลายอันต่อกันนะคะทีนี้เราก็ใช้ความถนัดของตัวเองในการหานะคะก็คือแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆตามความถนัดนะคะบางคนก็ถนัดแต่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าแบ่งจำเป็นต้องเป็นแนวตั้งไหมถ้าแบ่งตามแนวตั้งนักเรียนก็จะได้รูปนี้อันนี้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมกลางหมูรูปที่สองสี่เหลี่ยมอันนี้ก็สี่เหลี่ยมคางหมูอีกอันนึงอันนี้ก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะเราอาจจะแบ่งในแนวนี้ได้ไหมคะได้ได้เช่นเดียวกันนะถ้าแบ่งในแนวนี้นะในแนวนอนได้กี่รูปได้สามรูปถ้าแบ่งแนวตั้งเราได้สี่รูปขึ้นอยู่ความถนัดนะคะแล้วเราก็หาพื้นที่ทั้งหมดของทุกรูปแล้วก็มารวมกันอย่างนี้ยากไหมแต่ถ้าเกิดเราจะต้องไปคำนวณด้วยสูตรเราต้องมาพิจารณาถึง f แต่ละขั้นนะคะซึ่งเราก็ทำได้ด้วยทั้งสองวิธีแต่คำตอบต้องเป็นคำตอบเดียวกันนะคะอย่างตัวอย่างนี้ลองหางานที่ได้จากการกระจัด7เมตรลองหา2นาทีทันไหมแบ่งกันสิแถวหนึ่งก็เธอหารูปที่1ฉันหารูปที่2แต่ตอนที่แบ่งกันหานี่ต้องเป็นแนวเดียวกันนะเวลาเราหาแนวตั้งเพื่อนหาแนวนอนอยู่อะไรเงี้ยนะใครจำไม่ได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูหาได้จากอะไรยังมีคนจำไม่ได้ทวนหน่อยค่ะเพื่อนๆเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงดูออกไหมคะว่าอันไหนคือผลบวกด้านคู่ขนานถ้าหากนักเรียนใช้รูปแนวนอนก็จะมีด้านที่ขนานกันคือด้านนี้ถูกไหมคะก็เอาสองด้านนี้มาบวกกันความสูงก็จะเป็นด้านนี้แต่ถ้าเกิดนักเรียนหาตามแนวตั้งดูรูปแรกแนวตั้งนะด้านคู่ขนานก็จะเป็นด้านนี้ความสูงก็จะกลายเป็นด้านนี้นะคะเราหาจากแนวไหนก่อนเราจะเทียบสองแนวจะได้เท่ากันนะคะเอาแนวนอนก่อนไหมแนวนอนก็จะเป็นรูปนี้นะรูปที่1รูปที่2แล้วก็รูปที่3ใช่ไหมคะแนวนอนนะเอารูป1ก่อนละกันนะคะงานจากพื้นที่ใต้กราฟ
นี่นักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งหมด3รูปรูปที่1เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมคางหมูบวกกับรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบวกกับรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะรูปที่1สี่เหลี่ยมคางหมูรูปบนเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานด้านบนเท่าไหร่คะ5กับ7เป็น2ด้านนี้เป็น3เป็น5คูณด้วยความสูงก็คือ5จาก10ถึง5เป็น5นะคะบวกกับรูปที่2เศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานคือ7กับอะไรคะ5เป็น12คูณด้วยความสูงก็คือ5บวกกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านคูณด้าน7คูณด้วย5นี่ได้เท่าไหร่คะ55 25หาร2ได้ 12.5 บวกด้วย2 6 12 65 30 75 35เป็นเท่าไหร่แล้ว60 70 77.5 จูบถูกไหมใกล้เคียงไหมคะทีนี้ดูแนวตั้งบ้างถ้าเป็นรูปแนวตั้งเป็นยังไงคะแนวตั้งถ้าแบ่งตามแนวตั้งรูปนี้ก็คุณจะลบแนวนอนออกจะได้ไม่งงก็จะได้รูปที่1 2 3 4ใช่ไหมคะดูนะงานเท่ากับพื้นที่ใกล้กราฟรูปที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะรูปที่3ก็สี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่4ก็สี่เหลี่ยมผืนผ้ามองออกไหมนะคะรูปแรกเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานดูก่อนนะด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้กับด้านนี้นี่5นี่10เป็น15ความสูงก็คือความสูงก็คือด้านนี้คือ2บวกด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่2คือด้านนี้2ด้านนี้10 2คูณด้วย10บวกด้วยสี่เหลี่ยมคางหมูอีกครั้งนึงเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนาน10กับ15เป็น25คูณด้วยความสูงก็คือ1แล้วก็บวกด้วยด้านคูณด้าน2คูณด้วย15นะคะอันนี้2ตัด2เหลือ15บวกกับ2คูณ10ได้20บวกกับ2ตัดด้วย 12.5แล้วก็บวกด้วย30เท่ากันไหมคะ30 50 60 70 77.5 ไว้ลองฝึกจากตัวอย่างโจทย์ที่นักเรียนนึกเองก็ได้นะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการหาจากหางานจากพื้นที่ใต้กราฟนะคะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ถ้าเป็นกราฟระหว่าง F กับ S ถือว่าเป็นวิธีการที่หาได้ง่ายนะคะคือไม่ต้องตีโจทย์มากเหมือนกับเขาวิเคราะห์โจทย์ให้เราแล้วนะคะก็จะง่ายยิ่งขึ้นทีนี้ในกรณีที่แรงมันไม่คงที่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะได้กราฟที่เป็นรูปแบบนึงซึ่งอันนี้ในระดับสูงเนี่ยนักเรียนจะใช้อาจจะเจอกราฟในรูปแบบนี้ก็มีวิธีการที่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้น้อยที่สุดนะคะก็คือตัวอย่างกราฟนี้นะถ้าเราเจอกราฟระหว่าง f กับ s ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้บนกระดานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะเราไปดูต่อในสไลด์กันถ้าหากว่าแรงนั้นมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่การกระจัดมีการเพิ่มขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างนี้ในสไลด์กันขอที
อย่างนี้เราจะจับ f ไปคูณกับ s ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะจะแบ่งเป็นรูปก็ค่อนข้างลำบากนะคะแต่เขาก็ยังคงยึดในลักษณะของการหาพื้นที่ใต้กราฟอยู่ก็คือใช้วิธีการโดยการแบ่งเอาเป็นล็อกเล็กๆนะคะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพราะให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเสร็จแล้วก็เอาพื้นที่ทั้งหมดของทุกรูปมาเป็นไงกันมารวมกันนะคะก็ใช้วิธีการนี้เหมือนเดิมอันนี้จะเกิดขึ้นในสภาวะที่เป็นจริงคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกแรงก็ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ว่าจะคงที่ตลอดเวลาใช่ไหมคะค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไม่สม่ำเสมอก็ใช้วิธีการแบ่งเป็นรูปเล็กๆนั่นเองนักเรียนจะได้ใช้ในการเรียนระดับสูงขึ้นหรือการวิจัยต่างๆนะให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอันนี้ยังถือว่ามีความคลาดเคลื่อนนักเรียนจะเห็นว่าจะมีส่วนที่สีเหลืองมันเหลื่อมล้ำกันอันนึงเพิ่มขึ้นอันนึงต่ำกว่าใต้กราฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันเหลื่อมล้ำกันน้อยที่สุดนั่นเองสรุปในส่วนนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าหากเราพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ใต้กราฟนะมันก็จะมีว่าส่วนที่กราฟแรงคงที่กับส่วนที่กราฟมีแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่ในกรณีที่แรงไม่คงที่แต่มีอัตราในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่เราสามารถหางานได้จากแรงเฉลี่ยคูณด้วยการกระจัดนั่นเองและการหาแรงเฉลี่ยเราหาได้จากอะไรหาได้จาก F1 บวก F2 แล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนั้นมักจะได้เป็นรูป2รูปเป็นส่วนใหญ่ก็คือรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็ใช้วิธีการหาจากพื้นที่ใต้กราฟจะง่ายกว่านะคะทีนี้บางครั้งเราอาจจะเจอกราฟอื่นนะคะกรณีของการเจอกราฟอื่นให้ระวังอย่าจับมาคูณกันหาพื้นที่ใต้กราฟแบบที่เราเคยชินยกตัวอย่างเช่นอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ซึ่งกราฟที่ให้ไม่ใช่กราฟระหว่าง f กับ s นะคะไปได้ยังคะไปนะบางครั้งเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้